รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินพาราเซตามอลกันมาหรือยังขอบอกว่าตั้งแต่มีแฝดเป็นของตัวเองเนี่ยพร้อมรับมือทุกแบบใช่นี่ไงคุณลูกสาวถึงได้ชิลๆสบายเออจะว่าไปก็ไม่ชิลเท่าไหร่นะแม่ไม่แต่ดิฉันว่านะเด็กแก๊งเนี้ยไม่ธรรมดานี่เดี๋ยวเราจะต้องสังเกตการให้ดีนะคะเพราะว่าเด็กๆที่มาวันนี้เนี่ยเก่งรอบด้านสวยแล้วก็น่ารักอีกด้วยค่ะขอต้อนรับนะคะน้องนิรินน้องแสนดีน้องวันใหม่พร้อมกับแม่โอภักจิราแม่หนิงปณิตาและพี่ชายสุดที่รักพัชชัยบริรักษ์ค่ะดิฉันเชื่อว่าวันนี้พวกเราจะไม่ปวดหัวใช่สามคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันด้วยนะเออเนื่องจากว่าพวกนางยังไม่มีใครที่บรรลุนิติภาวะสักคนเลยในวันนี้นะคะก็เลยต้องมีผู้ปกครองมาด้วยแต่ละคนอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ใครเป็นพี่ต่อสุดยกมือเน่คุณอายุเท่าไหร่คะคุณวันใหม่6 ขวบครึ่งเหรอคะ6 ขวบครึ่งคุณแสนดีคุณอายุเท่าไหร่คะ5 ขวบคุณนิรินทร์ล่ะคะ5 ค่ะ5 เท่ากันเลยเรียนอยู่ที่ไหนและชั้นอะไรกันบ้างคะชูสเปรย์อยู่ชั้นไหนคะชั้น 2พอแล้วเชียวได้คำตอบที่ถามเมื่อไหร่ได้คำตอบประทับใจมานานต้องถามว่าเกรดอะไรคะเกรด2 EY 2ค่ะ EY 2ค่ะนี่นี่ลีล่ะคะตอนนี้อยู่โรงเรียนไบตันค่ะค่ะเกรดไหนคะไม่ใช่เกรดค่ะอยู่รีเซพชันอ๋ออยู่รีเซพชันก่อนที่จะขึ้นเยาวันค่ะอ๋อก่อนขึ้นเยาวันทำไมปากพี่แดงนะนั่นล่ะคะก่อนเห็นทาสีแดงพี่วันใหม่ตอบเลยค่ะพอเห็นป้าหนิงทาสีแดงพี่ยังไงคะพี่หนูก็ทาสีแดงหนูก็ทาชมพูอ๋อหนูชมพูแล้วของพี่แสนดีสีอะไรคะชมพูเกินไปพี่แสนเหมือนพี่นิรินเหมือนพี่นิรินค่ะแต่ว่ามันออกพี่วันใหม่เรียนที่ไหนคะสาธิตจุฬาสาธิตจุฬาอยู่ชั้นอะไรคะเยาวันว้าโอเคเอาเรียนคนละที่เลยแล้วมาสนิทกันได้ยังไงอะคะเด็กๆเพราะว่าเอ็นนี่เขาเป็นนิรินเขาเป็นเอกับเพื่อนเอลีแต่ว่าเอลีเขาเรียนกับอ๋อเป็นเพื่อนของเพื่อนกันใช่ได้มีโอกาสเจอกันมั้ยได้เล่นด้วยกันมั้ยตอนเด็กไปเล่นทุกวันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปเล่นด้วยกันแล้วอาจจะไม่ได้ความจริงคือเขา2คนเรียนเปียโนที่เดียวกันแต่ว่าเอลีเนี่ยเอลีเป็นตัวชื่อเอลีมีตัวตนเอลีเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทเอลีเขาเป็นเพื่อนหนูแต่นิรินเขาเป็นเพื่อนของเอลียังไงคะตอนเล็กๆแต่ตอนนี้คุณเล่นเป็นโนด้วยกันเรียนสลับกันนะคะนิรินเรียนก่อนแต่ว่าเราก็จะได้เจอกันตามเวลาเรื่องกันวันใหม่รู้จักกับน้องๆได้ไงคะส่วนมากจะเจอตามงานครับไปงานหน้าตลาดจำได้ด้วยไปงานหน้าตลาดเจอกันวันใหม่ก็เรียนเปียโนเหมือนกันเออใช่ใช่แต่ละคนนี่เรียนมานานเท่าไหร่ละคะจำได้ไหมจำไม่ได้เป็นปียังนานแล้วน่าจะมี2ปีอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะแล้วพี่วันใหม่เล่นเพลงอะไรได้บ้างยังไม่เล่นเพลงเนาะไม่เล่นเพลงยังสกิลอยู่เลยก็ต้องแต่งแล้วพี่2คนนี้ล่ะต้องแต่งต้องแต่งเหมือนกันไม่ค่ะไม่เดี๋ยวนี้คุณครูจะสอนเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็คุณครูบอกว่าให้เล่นทีละท่อนก่อนไม่ให้เล่นจบเพลงเลยเพราะว่าเผื่อนักเรียนจะแบบจำไม่ได้ครูยังไม่ให้เล่นเองครูต้องจับมือนะคะจับแล้วก็กดนิ้วลงไปแบบนี้ค่ะโอ้แล้วพี่สันดีเล่นเพลงอะไรได้บ้างคะพี่สันดีทวิงเกิลพี่สันดีเล่นได้นี่พี่สันได้เหรออ่ะข่าวว่าน้องนิรินเนี่ยเรียนดีมากจนทางโรงเรียนเนี่ยให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโรงเรียนเลยเรียน
อะไรอะคะเรียนเปียโนค่ะเรียนเปียโนใช่คุณครูให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ค่ะแม่ก็เลยโชคดีไปไม่ต้องเสียตังค์ค่าเรียนมันได้ดีตรงนี้แหละเอาไหนพูดภาษาจีนนับ1ถึง10กันสิคะเอาพี่มันใหม่เริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้นี่คือ1ถึง10พี่สันดีได้มั้ยคะภาษาพม่าได้ภาษาพม่าภาษาพม่าไหนๆลองนับเป็นภาษาพม่าหน่อยค่ะนี่นี่โดเรงาโชโคซิโกตะเซเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะแล้วนอกจากนับเลขเป็นภาษาพม่าแล้วคุณยังพูดภาษาพม่าได้มั้ยคะมิงกะลาบาเมงกะลาบาโดนะคุณโหได้แค่นี้ภาษาอีสานให้กูเลยอ่ะแซ่บบอคุณได้แซ่บบอด้วยเขาบอกว่าเด็กยุคนี้อะไรนะการพัฒนาการเขาเร็วมากๆเลยไม่เหมือนยุคของพวกเรานะยุคไอ้ท่าอย่างนี้ของฉันเลยซึ่งแบบว่านี่อายุขนาดนี้ยังเล่นบัตรเก็บกันอยู่เลยนะจะบอกรู้จักไหมบัตรเก็บแปลว่าอะไรเราต้องช่วยกันเก็บแปลว่าอะไรเล่นยายมาค่ะอยากให้ยายมาเล่าเรื่องบัตรเก็บบัตรเก็บโอเคอะบัตรเก็บแล้วเราก็จะมีหินอันเล็กๆใช่ป่ะเอามาสัก6อันเสร็จแล้วเราก็ทอยไปอย่างเงี้ยให้มันเรียงกันแล้วก็แค่คำว่าทอยก็ไม่รู้แล้วล่ะแม่แล้วก็มีรู้อะไรดีมีรู้อีกแล้วมันโยนอย่างเงี้ยโยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็หยิบมาหนึ่งอันแล้วก็ต้องโยนขึ้นไปโยนขึ้นไปแล้วต้องหยิบอันนี้ปั๊บแล้วก็จับเก็บอันบนด้วยเป็นไงเป็นไงล่ะงงกันเลยเลยเด็กเฮ้ยมาแล้วมาเก็บมาแล้วเด็กอาทิตย์การเล่นมาเก็บอะไรคือการทอยคะทอยนี่เอาดูวิธีเล่นทำไงโยนปุ๊บโยนปุ๊บโยนปุ๊บอีหนึ่งนะอีหนึ่งนะแต่อีสองก็ต้องให้สองอันนะเอาอีสองเอาจำไม่ได้เลยโอ๊ยไม่ได้เล่นนานสะบัดบ๊อบไปแล้วคุณยายอ่ะมาถามพัฒนาการของเด็กๆกันดีกว่าแซนดี้เป็นไงบ้างลูกแซนดี้เขาก็เป็นเด็กแบบเหมือนมีโลกส่วนตัวนะคะตั้งแต่เด็กแล้วคืออยากจะพูดเพื่อตัวเองอยากพูดแล้วก็จริงๆเขาเติบโตมาแต่กับผู้ใหญ่ค่ะเวลาเขาเล่นกับเด็กอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นได้ประมาณนึงเขาก็จะชอบเป็นมีโลกส่วนตัวของเขาด้วยนิดนึงนะแต่ว่าเสียงหนูดังไหมดังค่ะดังเมื่อไหร่เมื่อไหร่ดังค่ะดังอันนี้ดังพี่แซ่บแดงแหละนี่ไงอันนี้คือช่วงอยากพูดโอ้โหโอ้โหโอ้โหท่าดังอันนี้ท่าคุณเรียนมาจากไหนคะคุณแซนดี้โอ้โหแล้วเป็นแรปเปอร์แรปเปอร์ฮิปฮอปมันช่างเหมาะกับเป็นลูกของไอโอมากเลยไม่ต้องถามว่าศิลปินในดวงใจคือใครใครนะที่คุณชอบอ่ะพี่แชมพูไม่เอาโอ้พี่แชมพูจีโจโจซีวาใช่ไหมเขาคือใครเขาเป็นใครนะนักร้องเขาเป็นนักร้องประเทศไหนอะประเทศอะไรประเทศฝรั่งประเทศฝรั่งอเมริกาอ้าวแล้วนิรินทร์ล่ะเป็นยังไงพัฒนาการก็นี่ไงอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะคือแบบว่าสุดนี่เลยขอเต้นโชว์เต้นฮะขอเต้นโอ้โหใหญ่เต้นได้ได้ได้ไปทำเลยเด็กๆ3บ้านนี้เก่งเรื่องภาษาปากีสถานมากโอ้ my god แล้วขอเช็คสำเนียงกันหน่อยได้มั้ยคะแต่ละคน Hello บ้านก่อนละกัน You introduce yourself please Hi my name is Niren Niren ทำไมปากคุณแดงจังแซนดี้คุณนี่เมื่อกี้ถามอะไรนะแม่ลืมเลยเอาคุณพูดภาษาอังกฤษเอาภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษเลยอะ My name อะไรคะเชิญบ้านนู้นก่อนเลยค่ะนู้นแต่พี่คนไหน Good morning my name is วันใหม่อยู่ที่ไหน I learn in Jura I'm 6 years old Yeah แม่ชื่ออะไรเราบอกไปเออเนี่ยไอ้ดอนหนูไอ้ดอนหนูอ้าวลืมชื่อแม่ชื่ออะไรไม่รู้ไอ้ดอนหนูพี่ล่ะพี่ชายชื่ออะไรพี่
บอยไมล์บราเธอร์พัทเขามีแฟนหรือยังมีแล้วเฮ้ยมีแล้วคุณรู้ได้ยังไงมีแล้วเวลาคุณมีแล้วคุณยังเหรอ My name is อะไรคะเอาคุณได้ไหมคะได้ไหม My name is Sandy เออเรียนอยู่ห้องไหนแนะนำได้อีวาชื่อครูชื่ออะไรเมนาร่าโอ้โหคุยกันเองลาลาลาอ๋อถ้าไม่ให้พูดก็จะเป็นการร้องเพลงไปตอนแรกคุณบอกแล้วนะคะว่าลูกคุณอาจจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เวลาอยู่ต่อหน้าสาธารณชนตอนนี้ลูกคุณพูดไม่หยุดร้องเพลงจิตลีลาแต่พี่วันใหม่จริงๆแล้วพี่ใหม่ออกพูดภาษาอังกฤษได้แต่เขาไม่กล้าพูดกับที่บ้านเพราะอะไรสงสัยเขินเนาะใช่ไหมเขินใช่ไหมทำไมที่เขาพูดกับเด็กคุยกับเด็กคุยภาษาอังกฤษถ้าคุยกับเพื่อนหรือคุยกับครูเขาเนี่ยเขาจะคุยได้แบบพูดผิดพูดถูกอะไรก็พูดไปเลยแต่กับเราอ่ะจะไม่ยอมคุยไม่รู้ทำไมเขินเหรอเขินยังไงกับแม่ก็ไม่ยอมคุยจริงแล้วเนี่ยนิรินน่ะเขากับแสนดีเนี่ยนะเขาพูดภาษาอังกฤษกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะแม้กระทั่งเนี่ยนะเวลาพูดในคลิปเนี่ยนะเขาก็คุยกันเป็นภาษาอังกฤษเลยเนี่ยไปชมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ค่ะวันนี้พี่เนยกำลังจะมารีวิวฮะถ้าพี่พูดภาษาอังกฤษต้องตามพี่นะคะ so we gotGlitter first, we mix it in white color, and we use this one, and we use like shadow. So we're gonna mix together. This one is a dark gold, and this one is rose gold, the dark brown. So we're gonna use this one over here, two of, and we're gonna use this one. Oh, it's easy because it's easy. If someone cannot do it, you ask your mom or dad. Can you? Oh.น้องนี่เอามาแล้วค่ะแม่รีวิวแม่รีวิวมาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่สันดีนะคะจะมารีวิวสกูชี่ค่ะสกูชี่ทั้งหลายที่พี่สันดีมีวันนี้ก็อยู่ในเป้นี้เลยขอบคุณตาดิอู้เป้นอันนี้ค่ะมันเป็นอะไรอ่ะเป็น twisted marshmallowมันคล้ายๆมัชมาร์ลอตนะแต่ว่ามันไม่รู้มันเป็นอะไรขอเรียกว่ามัชมาร์ลอตละกันไอ้ที่มันเป็นขนมปังก็ขนมปังช็อปกินสีน้ำตาลไอ้น่ารักมากนะคะเป็นขนมปังช็อปกินเราใส่เป็นไก่กรอบใส่แต่สั้นนะคะจริงคือใส่แต่สั้นแล้วก็แบบมองไม่ค่อยเห็นนะคะทิมตานี่ฮามากเลยโอ้โหน้องพี่จริงๆน้องพี่จริงๆอันนี้คุณมีรีวิวอย่างนี้ไหมคะเคยไหมคะไม่จัดไม่จัดรีวิวนะคะวันนี้คุณเงียบจังฮะสู้เขาไม่ได้เลยเหินใครสอนพวกคุณรีวิวคะคุณแม่ค่ะกับคุณครูกับคุณแม่กับคุณครูกับคุณแม่กับคุณครูกับคุณแม่กับเขาว่าเห็นเวลาเรารีวิวของแล้วเขาก็อยากจะทำตามแล้วเขาก็จะสั่งให้แม่เอามือถือมาถ่ายเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วของแสนดีล่ะเขาดูจาก YouTube ใช่ค่ะเขาดูจาก YouTube หนูก็ดูจาก YouTube กับดูกับคุณแม่ค่ะอย่างแสนดีนี่อยู่ดีๆเขาก็จะบอกว่าคุณแม่หนูอยากรีวิวอย่างเงี้ยใช่ตื่นขึ้นมาบางทีนะก็บอกว่าคุณแม่คะก่อนที่จะไปเข้าห้องน้ำขอรีวิวหน่อยก็ไปหยิบมาแล้วก็นี่น้ำมันนิ่มนะคะมันสโลเก็บอันนั้นอันนี้เราก็เลยเห็นมันสนุกตรงไหนกับการพูดอ่ะพ่อก็เลยบอกว่าเหมือนแม่มันอ่ะชอบพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาชอบพูดจริงๆแต่ว่าเขาก็มีความติดตรงที่โอบอกว่าเขาจะทำต่อเมื่อเขาอยากทำเท่านั้นเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆแบบไม่อยากทำพูดยังไงก็ไม่ทำตอนนี้ยายเนี่ยอยากที่จะเห็นหนูสองคนเนี่ยรีวิวของที่คุณยายเนี่ยมีเอามาให้หนูว่ารีวิวของเขากินยานอนหลับใช่ไหมกินยาเขาอ่ะก็ผีเข้าอ่ะระหว่างเฮียบอยกับพี่ณเดชน์ค่ะพ่อหนูเฮียบอยเฮียบอยหรอกว่าเฮียบอยคือใครอ่ะเฮียบอยนิรินไปอาบน้ำค่ะแม่เริ่มเปลี่ยนเสียงแล้วนะ